เป็นร้านที่ดีร้านเพื่อสังคมครับผมก็คือเป็นร้านกะเพราลุงทู10บาทครับถูกมากจะมากินเยอะๆที่ร้านคุณลุงได้ไหมครับเนี่ยได้โอ้ยผัดกะเพราน่ากินมากเลยคุณผู้ชมครับคุณลุงกำลังทำเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแต่โต๊ะอันนี้เราสั่งไปทั้งหมดประมาณ20จานคุณผู้ชมครับอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากแต่ผมก็มีเซอร์ไพรส์คุณลุงด้วยนะแต่ตอนนี้เงียบไว้ก่อนกินก่อนขออนุญาตกินก่อนราดหน้าก็10บาทนะครับผมเส้นดีครับอร่อยคือในคำว่า10บาทคุณผู้ชมผมมองว่าเพอร์เฟกต์จริงๆนี่ผมยังไม่รู้สึกอะไรนะพี่วันนี้โอ้จริงจริงจริงเป็นไปได้ยังไงวะสวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Net VS Food ครับผม วันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมแถวฝั่งธนบุรีนะครับผมถนนสมเด็จสมเด็จเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมากินร้านลับจริงๆเป็นร้านที่ดีร้านเพื่อสังคมครับผมก็คือเป็นร้านกะเพราลุงทู10บาทครับอาหารของที่ร้านเขาณปัจจุบันนี้นะครับขายราคา10บาทราคาถูกมากๆแล้วลุงแกเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดร้านนี้มาประมาณ50กว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมครับคือแกขายมาตั้งแต่ราคา3บาท5บาทยันทุกวันนี้10บาทคุณผู้ชมครับถูกมากแล้วก็ร้านดีๆแบบนี้นะครับร้านที่คุณลุงเขาเนี่ยทำเพื่อสังคมดีๆแบบนี้ผมก็อยากมาช่วยสนับสนุนคุณลุงนะครับแล้วก็มาทำคลิปดีๆให้คุณผู้ชมรู้นะครับว่าร้านดีๆแบบนี้ยังมีในโลกนี้อยู่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนูอาหารว่าอาหารร้านคุณลุงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง10บาทรสชาติได้ไหมหน้าตาเมนูอาหารน่ากินขนาดไหนก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไปเลยครับคุณผู้ชม Let's goมาคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงหน้าร้านแล้วนะครับผมกะเพราลุงทู10บาท10บาทเป็นเหตุดูแถวแถวยาวมากครับคุณผู้ชมครับเอ้ยเดี๋ยวเราไปสวัสดีลุงทูก่อนไหมได้ครับไปไปจะกวนเขาหรือไม่กวนหรอกนะแป๊บนึงเอาคุณผู้ชมครับนี่ครับผมคุณลุงทูนะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมครับหลายคนคงจะเคยมากินแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยนะครับผมคุณลุงทูสวัสดีนะครับโอ้ยสวัสดีนะครับโอ้ยคุณลุงเป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับทานข้าวไหมยังครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ผมยังไม่ได้ทานเลยครับจะมากินเยอะๆที่ร้านคุณลุงได้ไหมครับเนี่ยได้โอ้ยผัดกะเพราน่ากินมากเลยคุณผู้ชมครับคุณลุงกำลังทำเลยอ่ะโอ้ยเมนูก็จะมีกะเพราหมูหมูกระเทียมหมูผัดพริกแล้วก็เป็นราดหน้าก็คือเมนูละ10บาทใส่ไข่ดาวด้วยเพิ่มอีก10บาทเป็นจานละ20เดี๋ยวเราไปออเดอร์เลยนะเราไปออเดอร์ต่อคิวนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเมนูอาหารกันครับจัดไปมาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับกะเพราลุงทูไม่ใช่แค่กะเพราด้วยหมูทอดกระเทียมมีหมูผัดพริกแล้วก็มีราดหน้าด้วยนะครับผมโอ้โหแต่โต๊ะอันนี้เราสั่งไปทั้งหมดประมาณ20จานคุณผู้ชมครับ20จานดูครับเยอะๆเฮ้ยราคา10บาทคุณผู้ชมครับผมถือว่าแบบโอเคเลยนะเท่าที่ดูหน้าตาอาหารนะผมรู้สึกว่าหน้าตาแบบดีพอๆหน้าตาผมเลยอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยไหมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนนะครับผมผัดกะเพราลุงทูตามชื่อร้านครับผมนี่อันนี้20บาทนะคุณผู้ชมครับมีไข่ดาวด้วยนะคุณผู้ชมลองรสชาติไหมได้ครับผมรสชาติเค็มๆไม่ได้เผ็ดมากคุณผู้ชมครับเผ็ดโอเคอะเผ็ดเด็กกินได้อะสบายคุณผู้ชมอร่อยนะอันนี้คุณลุงเขาไม่ได้ผัดทีละจานนะคุณผู้ชมครับเขาจะผัดรวมทีเดียวเฮ้ยแต่รสชาติแบบเฮ้ยรสชาติอร่อยจริงฟีลอารมณ์เหมือนฝีมือคุณแม่จริงจริงคุณผู้ชมอร่อยไข่ดาวครับอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากวันนี้
ผมมากินคุณผู้ชมคือร้านคุณลุงเนี่ยเป็นร้านที่เขาเปิดมานานแล้วเขาทำเพื่อสังคมนะครับผมตั้งใจที่มากินร้านคุณลุงวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะอุดหนุนคุณลุงแล้วก็บอกกล่าวให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้นะครับว่าร้านแบบเนี้ยยังมีอยู่ในประเทศไทยแล้วผมก็มีเซอร์ไพรส์คุณลุงด้วยนะแต่ตอนนี้เงียบไว้ก่อนกินก่อนขออนุญาตกินก่อนหมดแล้วครับ1จานครับผมอันนี้ครับผมผัดกะเพราอันนี้10บาท10บาทอันนี้คือตัดไข่ดาวออกไปอย่างเงี้ย10บาทของจริงนี่แล้วพริกน้ำปลาของเขาครับคุณผู้ชมครับดูครับปั่นมาแบบนี้เลยนะครับผมสีน่าจะแซ่บลองราดหน่อยได้มั้ยราดลองดูพอใส่พริกน้ำปลาเฮ้ยคือรสชาติจริงๆเค็มอยู่แล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแล้วแต่อันนี้เราลองราดดูโอ้โหเค็มปี๊ดเลยราดไปโอ้ต้องตักมาแต่พริกคุณผู้ชมถ้าตักแบบนี้นะอร่อยถูกใจไตถูกตัดครับเฮ้ยแต่ฟิลน้ำปลาพริกแบบนี้ดีนะหอมนะมันเป็นพริกปั่นมันมีกลิ่นพริกแบบหอมชัดเจนมากคุณผู้ชมสองจานนะผมคุณผู้ชมครับต่อไปนี่ครับผมหมูกระเทียมหมูกระเทียมก็10บาทใส่พริกไปแบบนี้พริกไป10บาทเป็นพริกน้ำปลาที่ฉีกมากก็พยายามตัดแต่พริกนะด้วยความเป็นพริกปั่นอ่ะคือน้ำปลามันซึมไปทุกอนูครับเค็มผมว่าไม่ต้องใส่เยอะดีกว่าเพราะผมว่าอร่อยอยู่แล้วมันเป็นหมูนะเนี่ยเป็นหมูใช่10บาทหมูนะไม่ใช่ไก่นะหมูก็เหมือนคุณลุงหมักมาด้วยนะคุณผู้ชมไปครับ3จานวันนี้ผมบอกเลยว่าเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากสักหน่อยนะมันต้องใส่คุณผู้ชมใส่เพื่อแบบเป็นพริกอ่ะคือถ้ามันไม่ใส่พริกมันจะไม่แซ่บนะครับผมคำนี้ครับผมไปครับนี่ราดหน้าคุณผู้ชมครับราดหน้าก็10บาทนะครับผมมีหมูมีผักนะครับผมลองดูครับตัวเส้นคุณผู้ชมหอมมากหอมกลิ่นกระทะเพราะตอนลุงทูเขาผัดอ่ะปุ๊บปุ๊บเขามีท่าด้วยนะท่าโคตรเท่สองมือใช่ใช่โคตรเท่เลยเฮ้ยหอมหอมหอมกลิ่นกระทะมากครับเส้นดีครับอร่อยอร่อยมากอารมณ์เหมือนเรากินไอ้นี่อ่ะคุณผู้ชมข้าวอาหารในโรงเรียนอ่ะแบบเด็กๆเลยนะครับคืออร่อยมากเหมือนเขามีผัดซีอิ๊วด้วยใช่ไหมครับเบนใช่แต่ว่าเราไม่ได้สั่งมาเพราะในเมนูเขามีอยู่4แต่มีผัดซีอิ๊วด้วยเฮ้ยขอลองมาให้ดูหน่อยได้ไหมเอาผัดซีอิ๊วมาสัก4ก็ได้ขอบคุณครับเบนโอ้ยคือในคำว่า10บาทอ่ะคุณผู้ชมผมมองว่าเพอร์เฟกต์จริงจริงอันนี้เป็นผัดพริกหมูนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยแบบนี้นะเฮ้ยน่ากินนะมันอร่อยหอมตัวพริกไอ้พริกชี้ฟ้าเขียวคุณผู้ชมหอมมากใส่พวกหอมใหญ่มาด้วยนะคุณผู้ชมครับอร่อยอร่อยไม่ได้นอตมันต้องใส่นี่พูดจริงนะใส่เป็นก้อนคุณผู้ชมอู้ใส่แล้วมันหอมไงใส่ไปแล้วกลิ่นพริกมันคือหอมมากมันทำให้กินแล้วมันแบบเฮ้ยมันอร่อยขึ้นถึงเค็มแต่ผมก็เต็มใจนะครับเนี่ยหมายถึงพริกน้ำปลาต้องรีบกินแล้วจะมืดแล้วผมทำเพื่อคุณผู้ชมขนาดไหนวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคือเรามาวันนี้คุณผู้ชมเรามากันตั้งแต่3โมงครับแล้วเราได้กินกี่โมงคุณผู้ชมดู6โมงครึ่งโอ้บ้าไปแล้วอุ้ยแล้วหน้าแล้วหน้าอุ้ยแล้วหน้าชอบมากดีมากอันนี้พูดจริงนะเส้นโคตรดีหวานหอมอร่อยอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูอันนี้คือ10บาทอันนี้คือ20คือเราใส่ไข่ดาวไปแค่ฟองเดียวอะดูมันดูเยอะขึ้นเลยเนาะมันดูแบบแตกต่างชัดเจนนะก็คือเตรียมเงินมาใครจะมากิน40นี่ผมวัดพอได้ละอยู่ได้ละบางคนก็อาจจะ30นะของเราไม่น่า30บาทนะ30จาน30จาน
อืมคำถามในหัวของผมคืออะไรรู้ไหมคืออะไรฮะใครมันมาล้างจานให้คุณลุงวะคือแบบนี้มันต้องขยันล้างมากนะคุณผู้ชมจริงนี่คำนี้ครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับนั่นกินหมูกระเทียมเอาดีๆหมูกระเทียมหรือกินพริกอร่อยมากโอ้ยผัดซีอิ๊วโคตรน่ากินพี่อันนี้10บาทเหรอพี่อันนี้10บาทเหรออ๋อผัดซีอิ๊ว30โอ้ตกใจหมดผัดซีอิ๊ว30บาทโอ้ยน่ากินมากมีใส่ไข่ใส่หมูมานะคุณผู้ชมตอนแรกก็เหมือนจะไม่เยอะตอนนี้เริ่มเยอะสวัสดีครับรู้จักผมใช่ไหมครับพี่ว่าผมกินเก่งไหมพี่ว่าผมหล่อไหมพี่ว่าผมหล่อไหมถูกใจพี่โต๊ะนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับอร่อยมากยังจริงครับพี่เดี๋ยวพวกพี่กินกันเสร็จอ่ะพวกพี่ลุกไปเลยผมก็จะลุกไปเหมือนกันอยู่ช่องไหนเราเลยช่องYouTube พี่ YouTube Net Weight Food ครับจะได้ไปกดพี่พิมพ์ว่าเน็ตกินจุก็ได้ครับผมนี่พี่ต้องกดพี่กดติดตามแล้วผมคุณด้วยพี่ฝากติดตามด้วยพี่ผมกินเยอะไหมพี่เยอะจริงเหรอโอ้แม่งสุดยอดเลยพี่นี่ผมยังไม่รู้สึกอะไรนะพี่วันนี้โอ้จริงจริงจริงอะจริงจริงเป็นไปได้ยังไงวะนี่คุณผู้ชมผัดซีอิ๊วเรามาลองซัดกันอุ้ยผัดซีอิ๊วทำดีนะอุ้ยทำออกมาแบบได้อุ้ยผัดซีอิ๊วโคตรน่ากินอันนี้พูดตรงผัดซีอิ๊วเค็มๆมันๆครับแล้วก็หวานๆนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นกระทะแบบชัดเจนเลยอันนี้ดีมากหอมซีอิ๊วมากอร่อย30บาทชอบผัดซีอิ๊วสุดแต่ถ้า10บาทผมชอบผัดพริกหมูใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วครับผมหอมครับน็อตบอกเริ่มมืดต้องรีบใช่ไหมไปแล้วคำนี้น้ำปลาทั้งนั้นผมต้องรักษารูปร่างหน้าตาไว้ด้วยพี่แสดงว่าถ้าจะการเบิร์นใช่ครับผมเบิร์นบ่อยมากพี่ไม่งั้นไม่ไหวแล้วใช่ครับออกกำลังกายออกกำลังกายมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วนะครับมาขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผัดซีอิ๊ว3จานได้พี่2ของพี่2นะได้ครับยินดีครับพี่เอาจานมานี่ก็ได้จะได้ไม่งงพี่เอามาเลยพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับโชคดีนี่ของพี่เขานะครับจะได้ไม่งงคุณผู้ชมจัดไปครับผัดซีอิ๊วตอบโคตรอย่างน่ากินผัดซีอิ๊วบอกเลยว่าโคตรสุดสุดจัดจัดคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนชื่อร้านเลยผัดซีอิ๊วลุงทูเขาก็อร่อยพูดจริงยังไม่ทำถือว่าเป็นเมนูลับไม่มีในป้ายแต่มีขายนะครับชมตามมาลองนะลองนะนี่จริงนี่จริงคือมันหอมกลิ่นกระทะคุณลุงผัดผิดด้านหรือเปล่าวะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยดูคำนี้โคตรน่ากินจานสุดท้ายคุณผู้ชมอันนี้จานที่เท่าไหร่อ่ะ24เหรอใช่แล้วเรากิน20กว่าจานเองเหรอ24ใช่แล้วเรากินน้อยจังอ่ะน้อยเหรอ410ละกดๆเนี่ยฮะ410บาทไปแล้วลองกดดูตอนนี้410บาทแล้วอันนี้รวมพี่เขายัง
ยังไม่รู้พี่เนาะยังด้วยยังของพี่เท่าไหร่วะเนี่ยก็มัน400กว่าบาททั้งหมดเนี่ย400กว่าบาทกินได้ทั้งโอ้กินได้หลายคนนะมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาไปคิดก่อนแล้วก็ไปสัมภาษณ์เซอร์ไพรส์เขานะครับเซอร์ไพรส์ลุงภูมิอาจจะรบกวนลุงภูมิมาตรงนี้ไหมสวัสดีนะครับลุงภูมิสวัสดีครับนี่ก็คือลุงทูนะครับคุณผู้ชมครับสอบถามนะครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับผมเข้า77แล้ว77โอ้77โอ้แต่คุณลุงดูแข็งแรงมากเลยนะผมมาตั้งแต่คุณลุงตั้งร้านน่ะคือเห็นคุณลุงแบบเข็นล้อมายกรถมาทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยืนดูนะไม่ช่วยหยอกเล่นคุณลุงขาย10บาทเนี่ยมากี่ปีแล้วนะครับต้องมี30ปีขึ้นนะ30ปีขายตั้งแต่ราคา3บาทเลยใช่มั้ยฮะ3บาทแล้วก็ขึ้นเป็น5บาทแล้วก็ตอนเนี้ย10บาทจุดประสงค์คุณลุงผมอยากจะรู้ว่าทำไมคุณลุงถึงทำราคาถูกแบบนี้ครับไม่คือไม่อยากรู้เราอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยวันนี้คุณลุงพอจะช่วยเหลือผมหน่อยได้นึงได้นิดนึงไหมครับได้ครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นกับลุงก็อันเนี้ยร้านคุณลุงอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมอยากตามมากินครับผมอ๋ออยู่สวนสมเด็จย่าสวนสมเด็จย่าเขตคลองสานเขตคลองสานก็คือขับเข้ามาในซอยอันนี้ซอยเรียกซอยอุทัยซอยสมเด็จหนึ่งซอยสมเด็จหนึ่งคุณเข้าจากสมเด็จสามก็ได้แล้วก็มาทะลุสมเด็จหนึ่งอยู่ตรงหัวสะพานอยู่ตรงสี่แยกเลยหัวสะพานนะครับคุณผู้ชมร้านก็เปิดทุกวันไหมครับคุณลุงเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่รู้ละอ๋อเปิดทุกวันก็คือถ้าวันไหนไม่เจอก็โชคร้ายนะครับปกติเปิดตั้งแต่ประมาณหกโมงเย็นนะคุณลุงเนาะหกโมงเย็นไปจนถึงประมาณสามสี่ทุ่มแล้วแต่ของจะหมดนะคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับคุณลุงผมแค่อยากจะขอบคุณคุณลุงที่ทำมาตลอด50ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณลุงขายมา50กว่าปีวันนี้ผมอยากมาให้คนได้รู้จักร้านคุณลุงว่ามันมีร้านที่แบบว่าทำแบบนี้มานานแล้วแล้วเป็นร้านที่ดีเป็นร้านที่ซัพพอร์ตสังคมมาคุณผู้ชมครับผมก็เลยอยากจะช่วยในการซัพพอร์ตคุณลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการที่ผมมาถ่ายคลิปก็ตามแล้วก็ค่าอาหารวันนี้นะครับคุณลุงครับผมคุณลุงทูครับค่าอาหารวันนี้ผมให้คุณลุงเพราะว่าผมอยากสนับสนุนคุณลุงครับผมให้คุณลุง 5,000 บาทเลยครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะครับผมขอให้คุณลุงทูสุขภาพแข็งแรงอยู่ทำแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็เฮงๆรวยๆครับผมครับเช่นกันครับครับขอบคุณคุณลุงทูมากๆครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากตามผมมากินนะเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็ที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถตามผมมากินได้นะครับผมกับร้านผัดกะเพราลุงทูนะครับผมก็รสชาติดีอร่อยมากราคาถูกมากคุณผู้ชมถือว่าเป็นร้านดีๆร้านนึงที่อยู่คู่สังคมไทยมานานกว่า50กว่าปีแล้วโหพูดเหมือนรายการอะไรสักอย่างเลยว่ะประมาณนี้คุณผู้ชมเจอใหม่เทปหน้าแน่จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกที่ไหนไงต่อฝากติดตามด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้คอมเมนต์บอกกันก็ได้ว่ามีร้านไหนที่อยากให้ผมไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลือไปทำให้ทุกคนของประเทศไทยนะครับได้รู้จักร้านนั้นกันคุณผู้ชมช่วยไปด้วยกันครับผมจัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายในนี้เลี้ยงจริงเราจะได้บอกเขามาบอกใครพี่บอกว่าให้มาเก็บตังค์ตอนนี้ไม่จริงป่ะบอกเขามาผมตกใจพี่ผมก็พี่ไปบอกทั้งซอยให้เดินมาข้าวเหนียวหมูปิ้งอยากกินพวกขาวที่แรกนึกว่าดำๆนี่ดำๆซีอิ๊วไงไม่ใช่ดำหมิ่นกระทะ